นี่ครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู X-Max 300ปี2021นะครับนี่มันแตกต่างจากปี2020รถผมยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโอเคมาที่ X-Max ของเรานะครับก็จะมีหลายชิ้นส่วนที่มันแตกต่างอยู่นะท่านผู้ชมมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสีนะครับสีที่เพิ่มมานะฮะก็จะเป็นสีเทาแลมโบตัวนี้แล้วก็จะเป็นสีบอลเทานะครับล้อน้ำเงินนะครับอยู่ที่นี่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีเหมือนกันกับ N-Max 155สีนี้เลยนะครับเป็นล้อสีน้ำเงินแล้วก็ตัวรถเป็นตัวสีเทาแต่ในตัวนี้นะครับตัวนี้สีสวยมากท่านผู้ชมผมบอกเลยผมเสียดายผมไม่ได้สีนี้นะครับผมใจร้อนรีบซื้อเกินนะครับก็เลยไม่ได้สีนี้นะฮะในเรื่องของสีผ่านไปเนาะต่อมาในเรื่องของเบาะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีด้ายแดงนะครับโอ้โหนี่โคตรหล่อเลยนะฮะแต่ว่าจะมีเฉพาะสีนี้นะที่เป็นด้ายแดงแล้วก็ตัวผ้านะฮะผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบสากๆนะครับรถผมอ่ะมันจะเป็นผ้ามันๆนะครับแต่รุ่นนี้เป็นผ้าสากๆคล้ายๆกับเหมือนรถสปอร์ตเลยอ่ะเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะครับนี่ตัวต่อมานะครับก็คือท่อไอเสียนะครับนี่ท่อไอเสียเห็นไหมมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาที่เป็นสายไฟเนี่ยฮะนั่นก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับปกติเขาจะฝังไว้ที่ตัวฝาสูบนะครับแต่ในปี2021ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านมาตรฐานไอเสียตัวใหม่ล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นระดับ6มั้งยูโร6ถ้าจำไม่ผิดนะฮะทีนี้มาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าจะไม่มีคำว่า ABS ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าระบบ ABS ก็ยังมีปกตินะครับแค่เอาสติ๊กเกอร์ออกเนาะแล้วก็น็อตนะครับน็อตปกติจะเป็นสีเงินๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นสีดำแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวมันจะเข้มขึ้นนะครับมันจะไม่ได้ใสๆเหมือนรุ่นปี2020ของผมนะฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับก็จะเข้มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีอยู่อย่างนึงที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือตัวโครงที่อยู่ใต้ไฟหน้านะครับมันจะมีตัวเหล็กเพิ่มขึ้นมานะครับตัวเหล็กตัวนี้นะครับข้อดีคือทำให้มันแข็งแรงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันทำให้โหลดโชกหน้าไม่ได้นะครับโหลดด้วยวิธีการสไลด์แกนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดเหล็กตัวนี้แหละนะเหล็กตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาในปี2021นะครับรถปี2020ก็เลยสามารถโหลดสไลด์แกนได้นะครับแต่ก็โหลดแบบนั้นได้อยู่1นิ้วนะครับถ้าอยากจะโหลดเยอะๆเราจะต้องทำไส้ในของตัวโชกนะครับซึ่งถ้าจะโหลดเยอะก็ทำไส้ในตัวโชกไปทีเดียวเลยจบกว่านะครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวนี้ปลั๊กแดงๆเห็นไหมท่านผู้ชมปี2021เนี่ยเขาจะรวบปลั๊กมาไว้อยู่ในปลั๊กเดียวตัวนี้นะครับถ้าปี2020เนี่ยมันจะมี2ปลั๊กนะครับจะมีปลั๊กที่ต่อเข้ากับกล่องตัวนึงแล้วก็จะมีปลั๊กที่ต่อเข้ากับระบบ ABS อีกตัวนึงจะมี2ปลั๊กนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับจะเป็นปลั๊กแดงปลั๊กเดียวนะครับไม่แยกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับปลั๊กแดงตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ใน N-Max ด้วยนะครับแล้วก็มีในรถที่มีระบบ Wi Connect นะครับตัวเฟิร์มแวร์ยังเป็นระบบเดิมอยู่นะแค่เปลี่ยนแค่ปลั๊กรองรับไว้นะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตอีกอย่างนึงนะครับก็คือรีโมทนะครับรีโมทไม่เหมือนเดิมนะรีโมทเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือนี่ตัวดอกรีโมทนะครับปกติในรุ่น2020นะครับมันจะมีปุ่มกด2ปุ่มแต่ว่าในรุ่น2021จะมีแค่ปุ่มกดปุ่มเดียวนะครับก็จะแตกต่างประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูอยู่นะฮะลายเบาะก็เปลี่ยนนะครับชัดเจนเลยให้ดูที่ลายเบาะนะครับจะเห็นความแตกต่างมันมีอีกคันนึงนะครับเป็นสีแดงอยู่ข้างในนะฮะนี่ X-Max 300สีแดงเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสักสากเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าได้เป็นได้ขาวนะครับนี่ได้ขาวก็จะประมาณนี้เนาะอย่างอื่นก็เหมือนกันกับคันที่อยู่ข้างนอกนะครับก่อนจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นั่นก็คือบริษัทซูเปอร์ลิสซิ่งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นยามาฮ่าสแควร์เนาะฝั่งนี้ก็จะมีรถยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะมีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยู่แถวนี้ก็สามารถเข้ามาดูรถกันได้นะครับอยู่ตรงกันข้างกับโรงพยาบาลตั้งโคน
นะครับมี Yamaha ให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แกนฟิลาโน่ขายดีที่สุดของ Yamaha อยู่ที่นี่มีทุกสีทุกรุ่นนะครับ